มาถึงเพลงสุดท้ายของ Key Song Sets ในวันนี้ที่พี่เอชิรากรเลือกมานะครับอย่าหยุดยั้งครับนี่คือเพลงที่ผมเชื่อว่าเป็นเพลงอมตะนิรันดร์กาลในการให้กำลังใจของมนุษย์เพลงหนึ่งเลยทีเดียวแต่ผมอยากรู้เหตุผลส่วนตัวในการที่พี่เลือกเพลงนี้มาผมว่าตั้งแต่คำพูดแรกแล้วมั้งอย่าไปแคร์ถึงเรื่องราวในครั้งก่อนคือแบบเฮ้ยที่มันผ่านไปแล้วอะผมจะรู้สึกเสียใจทุกๆครั้งว่าถ้าผมกลับไปย้อนอดีตได้ผมต้องไปแก้อะไรทำนู่นทำนี่แต่ผมฟังเพลงแล้วไม่ต้องไปแก้หรอกเพราะตอนนั้นเราก็มีสติมีความรู้มีการตัดสินใจอยู่แค่นั้นอะถ้าเรารู้แล้วทำมันผิดเราก็คงไม่ทำหรอกถูกไหมพี่ก็เลยแบบเฮ้ยปล่อยมันไปดีกว่าอย่าไปแคร์ถึงเรื่องราวในครั้งก่อนก็ยอมรับผิดไปถ้าเราทำอะไรมันผิดพลาดแล้วมองไปข้างหน้าว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตเรามันคืออะไรมองกับสิ่งนั้นดีกว่าถ้าเราไม่มัวเหมือนแบกของเหมือนเดิมเลยพี่แบกความผิดพลาดของเราแบกใส่หลังไว้แล้วก็เดินไปเพื่อสู่จุดหมายเมื่อไหร่มันจะถึงครับพี่เมื่อยเหนื่อยเปล่าร่างกายหนักแล้วอย่าให้หนักใจไปด้วยอย่าไปแค่ทั้งเรื่องราวในครั้งก่อนอย่ามัวนอนเศร้าโศกสันเมื่อช้ำใจก็ลองคิดใครควรทุกคำทั้งประโยชน์ตั้งแต่ต้นจนจบแต่งได้แบบโอ้โหผมหลับตาร้องแล้วผมมีความสุขอะพี่มันคือคำที่คนที่เข้าใจชีวิตกำลังบอกอะไรบางอย่างกับเรา